กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผมนายช็อตตี้บูจะว่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Ball Legend นะครับเกมนี้ก็คือมาในแนว IO ครับผมก็คือกินฝ่ายที่ตัวเล็กกว่าแล้วก็อ่อนแอกว่านะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเล่นเป็นทีมครับก็คืออย่างตอนนี้ผมอยู่สีชมพูนะครับเราสามารถดูอันดับของทีมเราได้ที่ด้านขวาบนคือเราจะต้องทำการกินสีอื่นนะครับให้ได้จนหมดนะครับหรือว่าจนกว่าจะหมดเวลาครับจะอยู่ด้านกลางบนของหน้าจอเลยน่าจะเห็นเนาะเหลือเวลา3นาทีกว่าซึ่งเกมนี้ก็จะมีฟังก์ชันย่อยนะครับอย่างเช่นการคลายอาหารนะครับด้วยการกดปุ่มไฟฟ้าเนาะด้านขวาล่างครับจะทำให้เราตัวเล็กลงและเราก็สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยเผื่อจะใช้ในการหนีในบางโอกาสส่วนปุ่มลบนะครับจะเป็นการแยกล่างครับแบบนี้ครับผมเห็นไหมก็ทำให้เราตัวเล็กลงนะครับแต่ว่าเราอาจจะหาจังหวะในการพุ่งล่างแยกของเราเนี่ยไปกินตัวของผู้เล่นอื่นนั่นเองนะครับพอเข้าใจไหมแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือดาวเคาะสีเขียวๆที่คล้ายๆไวรัสเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไปแตะนะและถ้าเกิดเราตัวใหญ่กว่าดวงดาวนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ทำให้ตัวแตกแบบนี้ครับเห็นศัตรูมันเดินใส่ไหมพอศัตรูมันตัวแตกนะครับก็จะเป็นการพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสครับเราอาจจะสามารถจัดการตัวที่มันใหญ่กว่าได้ถ้าเกิดว่าตัวใหญ่เนี่ยเขาเผลอเข้าไปในดาวเคราะห์ที่มันเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้เพราะว่ามันแบ่งเป็นสีถูกไหมครับนั่นแหละท่านผู้ชมสามารถกดชวนเพื่อนได้ก่อนที่จะเข้ามาเล่นนะครับก็ลองดูแอดพงแอดเพื่อนอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนหรือว่าเมื่อกี้เราสุ่มเจอทีมที่แบบดีๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะชวนเขากลับมาเล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นเอาแบบบรรยากาศจริงๆเลยกันแล้วกันตั้งแต่เริ่มว่าเป็นอย่างไรครับโอเคครับผมสุ่มได้สีส้มนะครับก็เดี๋ยวรีบทำให้ตัวเองตัวโตก่อนกันแล้วกันครับดูอันดับด้านขวาบนอยู่อันดับ4เลยนะครับก็คิดว่าน่าจะอันตรายนิดนึงครับเอ้ยเจอตัวเล็กเดี๋ยวถอยก่อนระวังมันแยกตัวใส่นะแยกตัวได้นะกดปุ่มลบหรือไม่เราก็แอบไอ้นี่ได้ครับถ้าเกิดเราแอบเข้ามาในเนี้ยเวลาศัตรูมันชนอ่ะมันจะกลายเป็นตัวเล็กเห็นไหมแล้วก็จะทำให้เราพลิกสถานการณ์ได้นะครับเห็นไหมเราก็จะตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเจออ้าวเดี๋ยวข้างหลังจะเอาเหรอได้นะ ข้างหลังจะเอาก็ได้นะอุ้ยไอ้สีส้มตัวพอๆกันมันจะไม่กินกันโอเคสีส้มมันตัวใหญ่ไงมันเลยแบบว่าแยกล่างออกมากินได้นะครับกดตัวลบนะครับอันนี้เน้นย้ำอีกครั้งเป็นไงก็รู้ตรงผมแอบไอ้ตรงดาวเชื้อโรคนะครับเฮ้ยเอามากินหน่อยดิน่าไอ้พวกที่หักมุมแบบว่า180องศานี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกบอทนะอยู่ดีๆมันหักหัวไปเลยอ่ะมันน่าจะยากอยู่โอ้โหตัวเขียวเบลล่มเลยว่ะงั้นก็เดี๋ยวค่อยๆด้อมๆ มองๆแถวนี้ไปกันละกันเนาะมีคนวิ่งมาจะเข้าป่าได้นะนั่นเดี๋ยวพี่ก็แยกล่างเลยอ้าวหนีเสือป่าจระเข้เรียบร้อยครับผมถ้ามันขึ้นคิวแสดงว่าเราเหมือนกับกินจัดการคนนั้นไปได้แล้วนะครับอันนี้ผมแยกล่างน่าจะกินมันได้นะปุ๊บเรียบร้อยแต่พอเราแยกล่างเนี่ยอันตรายนะจ๊ะอันตรายโอ้เดี๋ยวไอตัวแมวเขียวอ่ะมันแยกล่างมามันก็ไม่น่าเอาผมลงไม่เป็นไรส่วนแยกล่างก็รอไปสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะรวมตัวใหม่แต่สักพักเลยนะสักพักเลยหูข้างล่างตัวใหญ่มากเลยเอาปะล่ะอุ้ยรอด้วยเรียบร้อยได้1ศพ2ศพมาเอาตัวใหญ่แล้วแยกล่างไงเพราะว่าโดนดวงดาวที่เป็นไวรัสอะชัวแน่นอนแบบนี้แน่จะหลบในดาวอ๋อวิ่งใส่ปากอ้อยแบบนี้พี่ชอบไอ้ตัวนี้ตัวพอๆกันกินไม่ได้โซนตรงนี้นี่คือแบบว่าเป็นโซนแนวรับของพวกตัวเล็กเลยนะอุ้ยมันไซโคหาผมแต่ว่าผมหักไปรับมันไม่ทันครับเหมือนเขาต้องการให้ผมกินเฮ้ยตัวใหญ่เกินเฮ้ยหักมาดีกว่ามันไม่กล้าแยกล่างหรอกเพราะว่าตัวผมใหญ่เฮ้ยเข้าปากอ้อยหน่อยดิโอ้ยยังไงล่ะคราวนี้โอเคมาดิผมจะอยู่ใกล้ไวรัสมาดิจะโดนกินแล้วผมจะอยู่ใกล้ไวรัสผมจะอยู่ใกล้ไวรัสอย่าแยกล่างนะโอเคมันจะรวมตัวกันแล้วด้านล่างอ่ะถ้ามันรวมตัวกันอ่ะผมว่ามันขึ้นไปเอาไอ้ตัวเขียวแน่เลยนายมาเขาโอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าอีกสีเดียวกันป่ะวันนี้มองไม่เห็นสีถ้าสีเดียวกันอ่ะไม่ค่อยเป็นไรหรอกคือเราจะไม่ตายจากการโดนสีเดียวกินกันไงมันจะไม่ตายแน่ๆเฮ้ยเข้าปากอ้อยเรียบร้อยเข้าปากช้างก็ปากช้างปากแมวดีกว่าอุ้ยจุ๊บๆโอ้โหมันแยกล่างว่ะเกือบไปมันดักหน้าผมสีม่วงนะครับสีม่วงมาดิ
มาดิมาดิพี่เลียวนะพี่เลียวนะพี่บอกก่อนพี่เลียวเข้าไวรัสนะมาปะล่ะไม่มาไม่กล้าทั้งนั้นแหละครับเจอไวรัสเข้าไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีม่วงไอตัวนี้ที่มันแยกร่างมาดีกว่าอ้าวมีโอ้โหเกือบได้แต่ไม่ได้ข้างบนแยกเยอะว่ะต้องหาทางกินตัวเล็กของมันให้ได้ถ้ากินตัวเล็กของมันได้แล้วตัวเราจะใหญ่ขึ้นแล้วก็หัวพวบๆๆๆเลยเฮ้ยทำไมข้างล่างมันโอ้โหข้างล่างมันแตกมาหลายตัวปุ๊บโอเคโอ้ยไม่ได้ไม่ได้อันนั้นมันสีเดียวกันปุ๊บโอเคพาไปสีแล้วผมอ้าวหมดเวลาแล้วนะครับโอเคก็ชนะไปครับผมบรรยากาศการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมพอนึกภาพออกใช่ไหมก็คือแนว IO นะครับแต่ว่ากราฟิกมันน่ารักมันเป็นแมวเท่านั้นเองเนาะตัวหนึ่งของเกมนี้ก็จะอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นฟันเฟืองเนาะก็จะมีการปรับภาษานะครับแต่ยังไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับเพราะนั้นก็ใครที่อยากเล่นแนว IO แล้วก็เป็นแมวเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ